บายดีเด้อสบายดีตอนเย็นสบายดีตอน6โมงเย็นสบายดีไปไปทุยาเนี่ยสบายดีสบายดีไปไปเข้าห้องน้ำเจ้าปวดท้ายนะทิพย์น้อยลอลีลากับฝูงกิ๊บทองแลนแล้วจ้าสบายดีบรรยากาศหน้าบ้านทุกเจ้าเอ้ยมื้อนี้จะค่ำแล้วมื้อนี้ถือ13ค่ำ13ค่ำเดือน10 1คือสิแม่นละเพราะว่าอีก2มื้อแล้วออกพรรษาวันที่17ออกพรรษาบุญสวงเฮือสวรรณเขตผู้ใดอยากมาก็มาเด้ออันนี้บรรยากาศหน้าบ้านเจ้าอันนี้เดือนนี่นี่เดือนเดือนเพ่งได้เดือนนี้บรรยากาศตอนนั้น 6:00 น.โดยพวกผัวข่อยกับอันน้องชายข่อยพากันไปคนเอาเฟืองพอดีนะเพิ่นเกี่ยวเข่าอยู่หน้าหน้าเฮือนนี่นะของเพิ่นดอกมันของข่อยเพิ่นเกี่ยวเข่าแล้วเพิ่นก็ปั้นปันแล้วข้อยก็ขอเพิ่นว่าขอมาใส่เหงาไม้เพราะว่าตกแรงมาแล้วมันแห้งเหงาไม้ข้อยมันแห้งโดยข้อยก็เลยขอเพิ่นว่าขอในเด้อสิเอามาใส่เหงาไม้แล้วเพิ่นว่าเอาโลดกับพอดีผัวข้อยกำลังไปขนเอ้ยลงไปให้ยังจะได้กระล่มแล้วเพิ่นสุดแล้วสุดเจ้าเบิ่งในบรรยากาศหน้าเฮือนนี่ดอกไม้ค่อยนี่ดอกซ่อนค่อยงามไปลีค่อยสิเอาตัดไปใส่บาตรมื้อวันศิลป์เพลงแล้วก็สิไปเฮ็ดกระทงนี่งามบ่พี่น้องมีมีหลากหลายสีอันนี้พักนางตู่ค่อยกำลังออกดอกดอกกำลังออกค่อยสิไว้เอาแนวมันอันนี้พักอันน่ะมะเขือเทศค่อยต้นที่ค่อยเคยถ่ายให้จุ๊บเจ้าเบิ่งสุกแล้วได้ตอนนี้ฮะสุกแล้วพี่น้องนี่ดิแดงเต็มต้นเลยแดงเต็มต้นแล้วแต่ว่าข่อยยังบ่ทันปิดมะเขือเทศต้นเดียวที่ข่อยถ่ายให้ทุกเจ้าเบิ่งกันแหละแค่ผู้ใดติดตามช่องข่อยผักนางตู่ข่อยดอกไม้ข่อยงามงามทุกเจ้าเอ้ยบรรยากาศหน้าบ้านทุกเจ้าเอ้ยอากาศดีดีบ่แม่นว่าข่อยว้าวเด้ออากาศดีอีหลีซ้อนมะเขือเทศข่อยข่อยเป็นคนบ่มักกินมะเขือเทศเด้อแต่ข่อยอ่ะนะปลูกแล้วมันติดซื่อๆอันนี้ฮั่นแล้วมันก็เป็นแล้วมันก็สุกแต่ว่าข่อยก็สิเก็บเมี่ยนใส่ครัวให้ลูกข่อยผักนางตู่นี่คือกันกับข่อยบ่ค่อยมากแต่ว่าปลูกเพราะบ่อยากซื้อเพิ่นเวลาเฮ็ดกินแล้วเฮาบ่อยากซื้อเพิ่นหั่นนะปลูกมันเป็นหลายแล้วก็เก็บเมี่ยนเอาไว้แนวดอกไม้ข่อยเป็นคนมักดอกไม้เด้อมักปลูกสุดนี่เป็นเซยดอกไม้หน้าบ้าน เห็นบ่ข่อยปลูกนี่ดอกใบเงินใบคำนี่ข่อยปลูกนี่ติดแต่ว่าดอกใบก้านพวกบอนก้านหั่นนะพอละดูนี่มันตายได้ฮอละดูวิทวิทละดูฝนเขาละดูแรงแล้วมันตายมาหยังเดี๋ยวนี้จะว่ายังก็ว่าตีเป็นอาอยู่มาแงบปุ๊บลิ้นรสไปไปไปพริกป้าไปพริกป้าเมย์ก็ไปพริกน้องข่อยเพิ่นนาลงปลาชุ่มจะลงเอาปลาปิ้งพวกข่อยก้อยกินตั้งแต่เที่ยงปุ๊บยังแต่กระโตกระโตปลาเพิ่นเอามาปิ้งข่อยก็เลยนะอยู่พริกปลาให้ทุกเพิ่นพอข่อยไปนะคนเอาเฟืองนะกับบริซื้อดอกคอเพิ่นอยู่ใกล้กันเพิ่นบ่ได้เอาเด้เพิ่นปั่นถิ่มเพิ่นก็เอาเครื่องนึงแล้วข่อยก็ว่าแคมเจ้าบ่เอาเมิดก็จะจงไม่ในข่อยนี่เด้อแล้วก็ว่าเอาโลดเพราะว่าปกติเฟืองน่ะเขาขายได้แต่ว่าเฮาก็ขอเฮาบ่ได้เอาหลายหั่นน่ะมันคือบ่อยากโฟกัสเนาะกล้องข่อยนี่มันเป็นหยังบ่สบายดีตอนเย็นเด้อมาพบกันกับช่องทิพย์น้อยลอยลีลาไปสุดเจ้าป่ะบรรยากาศตอนเย็น 6:00 น.โอ้ต้นไม้โอ้ยต้นไม้กันยอดบ่เลยนี่แม่มันบ่เห็นเปิดข่อยฮะเห็นข่อยไปแล้วเนาะบ่เห็นแม่ได้เดี๋ยวน้ำมาไว้ก่อนตักน้ำตั้งน้ำอยู่ใส่แค่น้องบ่เดี๋ยวมาใกล้ได้ตกไหมพี่น้องแนมมาดูแน่ตั้งแน่จะได้ตักน้ำเนาะยับยับมันรั่วมันหัวดูจะเปิดกรอกได้สบายดีไหมปกติจะเห็นต้นมะก
จับดีๆแล้วมันตกได้เห็ดแล้วนะฮะมันตกจับแบบนี้ก็ได้นะนี่นี่แบบนี้แหละเออจะระวังมันเห็นในมือจะได้ก็เห็นดอกเออมันตกคงปล่อยจะระวังหรอกหัวจะโลดตกเค็มดอกปะนี่คุณล่ะสิตกเฮ้ยว่ามันเป็นยังไงฮอตจนมันฮอตจนมันบ่ได้หลายสวัสดีพี่น้องแม่เล่นมาดูเด็กเก่าก็ได้ลูกก็ต้องคลายนะเราเป็นยังไงก็ยังพอเข้ามาเลยได้มากว่ะโมเห็นเนี่ยแม่มันเดือดร้อนล่ะมันเดือดด้วยมันนี่แม่มันแจ้งไรแม่มาบอกนี่โอ้โดยมันแจ้งจับดีๆลูกยิงใต้ยิงคัวอยู่มันแจ้งพอห้ามหน่าแจ้งแจ้งมาเลยเห็นบอกแจ้งมาเลยแจ้งมาเลยหลายแม่น้องมาเบิ่งนี่มันยามพี่น้องมากินข้าวกันบ่แม่มันงามได้นี่แม่อู้งามๆกับจับดีๆบ่ให้ติ้งแล้วจับซื่อแม่พอมาได้ป่ะมันจะสาบต้นอันนี้แล้วโอ๊ยทำไมเยอะจังเลยอะไรวะจะดีเลยมันจะเก็บมากินที่เจ้าท่านะแม่สูงๆมันเห็นข่อยนะแม่เขาอยากกินล่ะเขาอยากกินแม่กินจะท่าดีๆแล้วแม่เก็บท่ามาป้อนเขาไหนแล้วอ๋อมันแก่ก่อนเดี๋ยวไปกินอยู่เฮือนอยากกินอยู่นี่แหละอะไรมันแก่ยากไหมบ่ยากหรอกเขาถือมากระทินแม่ถือโทรศัพท์อ๋อเดี๋ยวแม่ถือให้ดอกนี่ได้กินอยู่ดอกนี่มันแก่มาแล้วนี่เดี๋ยวแม่เอาให้โอ้ยแก่มาได้อยู่ตรงนี้เอามาให้พ่อเขาปีต้นไม้ตัวนี้ป้าๆเมื่อโอ้จะถ่ายนะได้ป่ะนี่ลูกกะมาได้ใช่อะไรวะมาแล้วพ่อขอไปเอาเฟืองมาได้ไปลูกไปรถพ่อจะได้